มาที่บิ๊กอีเวนต์เมื่อวานใช้คำนี้ได้ไหมบิ๊กอีเวนต์เมื่อวานพรรคประชาธิปัตย์ปิด3ย่านมิตรทาวน์ชั้น5จัดบิ๊กอีเวนต์เปิดตัวพี่เอด็อกเตอร์พี่เอชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามพรรคประชาธิปัตย์ค่ะไปดูบรรยากาศบิ๊กอีเวนต์เมื่อวานสักนิดสิครับเดี๋ยวสักครู่อีกแล้วเหรอครับเดี๋ยวสักครู่นะคะอีกแล้วเหรอครับมาแล้วนี่มาแล้วจ้าไปกันที่บนเวทีเลยดีไหมเอาช็อตที่มันอลังการเลยดีกว่าไหมถ้าเกิดถามทุกท่านนะครับท่านอาจจะไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าจะมีใครมาแก้ปัญหาที่ซ้ำซ้อนซ้ำซากของกรุงเทพแบบนี้ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเอาละครับที่จริงนะมันมีคลิปว่อนเน็ตเลยหลายคลิปทีเดียวโอ้โหมันมากเปิดตัวมันเห็นภาพอลังการงานสร้างของบิ๊กอีเวนต์แสงสีเสียงสาดกันสนั่นหวั่นไหว มีดราม่าเกลื่อนกระจายตลอดรายการเสียดายเอาละครับไปกันที่ดร.สุชัชวีเลยดีกว่าดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะคะสวมเสื้อพรรคประชาธิปัตย์นะคะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะคะต่อสายเข้ามาแล้วบอกแจ้งด้วยนะคะดร.สุชัชวีนะคะก็ถือว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบิ๊กอีเวนต์นะคะหลายคนก็รอจับจ้องแล้วก็ติดตามการเปิดตัวเมื่อวานนี้นะคะแม้จะรู้ข่าวมาก่อนหน้าแล้วก็ตามนะคะครับสักครู่หนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะคะสำหรับคนกรุงเทพนะคะถ้าจะมีโอกาสเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะไปใช้สิทธิ์นี่ก็ถือว่าประชาธิปัตย์เสนออีกหนึ่งตัวเลือกนะคะไปกันที่ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดนายสวัสดีครับคุณอรัตน์ครับครับดร.เอครับคนกำลังเบื่อนักการเมืองนะทำไมไม่ลงอิสระทำไมเลือกลงในนามพรรคมันจะเสี่ยงไปไหมอ่ะคนกำลังเบื่อนักการเมืองอยู่นะดร.เอค่ะคิดอย่างไรที่จริงเรียนพี่ดนายเรียนคุณรัตน์นะครับว่าจริงๆแล้วก็คิดนะครับที่จริงพี่ดนายเคยกรุณาสัมภาษณ์ผมในรายการป่าแกะมาเนี่ยผมก็บอกชัดเจนว่าสนใจนะที่จริงก็สนใจมาหลายปีแล้วล่ะนะครับแต่ตอนนั้นคนก็ยังไม่มาถามแล้วเราก็ไม่อยากจะแสดงออกอะไรไปนะครับก็คิดนะครับว่าเราจะเดินเส้นทางไหนถึงเราจะมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถเรามาเปลี่ยนกรุงเทพนะครับพี่ดนายอิสระไหมพักไหมพักไหนดีจริงๆครับก็ต้องคิดละเอียดมากเลยครับทีนี้พี่ดนายคุณรัฐครับหนึ่งก็คือผู้ว่ากทมเนี่ยทำงานคนเดียวไม่ได้จริงๆนะครับพอรูปแบบการบริหารงานในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่นที่มีความอิสระอยู่พอสมควรเนี่ยอันดับแรกผู้ว่าต้องมีทีมนะต้องมีพิจารณาันพูดตรงๆแล้วการออกแบบระบบประชาธิปไตยแบบเนี้ยมันต้องมีทีมนะครับก็ออกแบบมาอย่างนั้นจริงๆทีมนี่เป็นประโยชน์มากและควรไปตั้งแต่เริ่มต้นเพราะจะทำให้เรารู้ว่าเนี่ยเรากำลังจะสื่อสารอะไรแก่ประชาชนแก่คนกรุงเทพเพราะงั้นทีมเราเนี่ยเข้าใจด้วยเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำงานก็ทำงานได้ง่ายเพราะให้สัญญาคนไปแล้วให้สัญญาไปในทิศทางเดียวกันตรงนี้แหละครับพี่นายครับครับเอาละครับตัดสินใจลงในนามพรรคเพราะผู้ว่าต้องมีทีมไม่เช่นนั้นทำงานไม่ได้โอเคก็พอเข้าใจได้นะดร.เอแต่คำถามก็คือทำไมเลือกประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์มันขาลงนะทำไมเลือกประชาธิปัตย์เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยขาลงจริงๆอ่ะทุกคนเขาใช้คำว่าสูญพันธุ์เลยทำไมอย่างเลือกสูญพันธุ์เลยได้ครับก็ทุกคนพูดอย่างนี้แหละครับคุณรัฐวิเดนัยครับผมสนใจการเมืองมาตั้งเด็กนะครับคือตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยก็เป็นสมัครเป็นประธานนุ่นประธานเนี่ยก็ชอบทำงานชอบกิจกรรมชอบการเมืองทั้งต่างประเทศเนี่ยโอ้สนใจมากในประเทศนี่ก็สนใจติดตามต่อเนื่องผมติดตามดูประชาธิปัตย์มาต่อเนื่องนะครับพิจารณาช่วงหลังนี้ผมเห็นอะไรไหมครับผมเห็นว่ามันเกิดกระแสพลังเปลี่ยนแปลงในพรรคนั่นคือข้อแรกข้อที่สองก็คือพรรคให้โอกาสคนเลือดใหม่ทั้งที่ยังไม่เคยอยู่กับพรรคมาก่อนเนี่ยนะครับเนี่ยแหละครับก็เป็นเหตุผลที่สุดท้ายแล้วผมตัดสินใจครับครับ
ตัดสินใจว่าประชาธิปัตย์นี่แหละครับแต่คราวนี้พรรคที่เขาเปิดรับคนรุ่นใหม่มีมากกว่า1พรรคนะเช่นก้าวไกลดังนี้เป็นต้นนะครับแม้กระทั่งพลังประชารัฐเองเนี่ยถ้าคุยกันดีๆเขาก็เปิดรับนะทำไมจึงจอดป้ายที่ประชาธิปัตย์คิดไว้แต่แรกเลยหรือเปล่าว่าต้องเป็นพรรคนี้เท่านั้นตอนแรกๆอย่างที่เรียนพี่ดนัยนะครับไม่ได้คิดเพราะว่าก็คิดหลายทางว่าอิสระดีไหมนะครับผู้รู้ก็บอกว่าไม่ควรหรอกเพราะว่าอิสระเนี่ยผู้ว่าเนี่ยทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องทำงานเป็นทีมแล้วพรรคเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่เนี่ยเขาอยู่มานานเขารู้จักชาวบ้านเขารู้จักปัญหาต่อให้เรามีความรู้ความสามารถยังไงเนี่ยนะครับไอ้ปัญหาในพื้นที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าคนในพื้นที่รู้นะครับกลับไปที่ข้อแรกก็คือข้อที่หนึ่งก็คือประชาธิปัตย์ในยุคหลังเนี่ยนะครับเราเห็นพลังกระแสในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละครับก็สุดท้ายแล้วเลยตัดสินใจครับพี่ดนัยครับโอเคดร.เอเห็นนิดาโพลใช่ไหมครับนิดาโพลไปถามชาวบ้านไป8ครั้งจะเลือกใครเป็นผู้ว่าจะเลือกใครเป็นสก.ปรากฏว่าครั้งที่8ก็แล้วกันครั้งที่8เนี่ยครั้งล่าสุดไปสำรวจปลายเดือนพฤศจิกาต่อเนื่องถึงต้นเดือนธันวาปรากฏว่าเรตติ้งประชาธิปัตย์ต่ำเตี้ยเรี่ยดินจริงๆเรตติ้งเฉพาะตัวดร.เอเองคนก็ยังไม่รู้จักไหวเลยฮะไหวเลยฮะครับเข้าใจครับพี่ดนัยเพราะว่ายังไม่เปิดตัวเลยแล้วก็ปฏิเสธมาตลอดบอกว่าสนใจแต่ยังไม่ตัดสินใจซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับครับแต่เมื่อวานตอน 4:00 นเนี่ยตัดสินใจชัดเจนเปิดตัวแล้วครับคิดว่าหนึ่งก็คือต้องรอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขารู้จักก่อนว่าเอ๊ะสุชาติชวีเนี่ยเขาเป็นใครนะครับแล้วก็คำถามที่ทำไมมาลงกับประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับผมว่าต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งผมมั่นใจเมื่อประชาชนได้รู้จักผมแล้วเนี่ยนะครับรู้จักประวัติการทำงานผลงานในอดีตแล้วก็ความเป็นนักเปลี่ยนแปลงเนี่ยความเป็นคนกล้าต่างๆผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนจะกรุณาให้โอกาสครับเฮ้ยฟังไปฟังมาดูเหมือนลงผู้ว่ากทมเที่ยวนี้ลงในนามประชาธิปัตย์ก็จริงแต่ดูเหมือนจะเชื่อมั่นในพลังตัวเองมากกว่าพลังของพรรคนะเนี่ยฟังไปฟังมาไม่เลยครับพี่ดนัยเพราะว่าอย่างที่ตอบพี่ดนัยไปแล้วครับว่าผู้ว่ากทมทำงานคนเดียวไม่ได้จริงๆนะครับพี่ดนัยมันต้องเป็นพลังบวกครับผมว่าคนที่เขามองผมอยู่ตอนนี้เขาก็มองมาว่าดร.เอเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าเมื่อวานได้ชัดนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองเต็มที่เลยก็คือตรงเป็นนักเปลี่ยนแปลงลุยนะครับไม่กลัวนะครับพูดออกมาแล้วทำได้ทำทันทีอันนี้ยังเป็นเอกลักษณ์ของดร.เออยู่นะครับแต่ในเดียวกันอย่างที่บอกครับการทำงานทีมเพราะงั้นแล้วส่วนที่เราต้องการเติมเต็มเนี่ยทางทีมของพรรคเนี่ยมาช่วยเติมเต็มได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่เพราะว่ารอดูต่อไปครับก็จะเป็นอะไรที่ผมประสาทได้ดีนะครับครับครับเอ๊ะทราบข่าวว่าพลังประชารัฐเขาก็เคยส่งคนมาแย่ๆนะทำไมไม่สานต่อกับเขาอ่ะที่ส่งคนมาแย่ๆเหมือนกันนะเท่าที่ทราบอ่ะที่จริงแล้วก็มีพี่ๆหลายคนหลายพรรคเนี่ยมาคุยเพราะว่าผมก็เป็นน้องเคยทำงานหลายอย่างมายาวนานรู้จักนะครับแต่ว่ามีการติดต่อแต่ว่าไม่ได้มีอะไรต่อเนื่องเท่านั้นเองครับครับครับใครเป็นคู่ต่อสู้หลักของดร.เอในการต่อสู้ครั้งนี้ครับใครเป็นคู่ต่อสู้หลักขนาดนี้ชั่วโมงนี้เท่าที่ประเมินเรียนคุณรัฐกับพี่ดนัยนะครับคือตอนนี้นะครับผมไปคิดอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับเพราะถ้าเกิดไปคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไปเจาะจงเฉพาะตอนนี้ที่ผมคิดคือเราต้องคิดยุทธศาสตร์เป้าหมายออกมาเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าคนหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่รู้จักว่าเอสุชาติชวีเนี่ยเขาเป็นใครนะครับเพราะงั้นคู่แข่งหลักก็คือต้องบอกว่าจะทำยังไงเนี่ยถึงเขารู้จักเรามากขึ้นไปดูหน่อยซิว่าคนเนี้ยนะครับดูแล้วเนี่ยอาสามามันไม่ดีจริงไหมนะครับทำอะไรมาก่อนมันทำได้ไหมมันสู้ได้ไหมเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นคู่แข่งหลักของผมในตอนนี้เลยโอเคโอเคดร.เอกับดร.ชัดก็คือชัดชาติเนี่ยนะมวยทางเดียวกันเกือบจะเป็นมวยทางเดียวกันเลยตั้งแต่ปูมประวัติการศึกษาอะไรต่อมีอะไรมันใกล้กันมากแทบจะเป็นมวยทางเดียวกันกังวลไหมครับไม่กังวลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะไปดูก็มีความแตกต่างในเส้นทางเดินหลายอย่างนะครับ
ถ้าเกิดเราไปดูเรื่องรายละเอียดนะครับผมเองเส้นทางเดินก็เป็นวิศวกรวิชาชีพทำงานมาต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็ในบทบาทของการบริหารมาเนี่ยนะครับก็จะมีหลายอย่างที่มีความแตกต่างกันนะครับครับครับอะไรคือจุดต่างอย่างสำคัญที่สุดและเป็นจุดต่างที่มีน้ำหนักพอที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องชั่งใจต้องหยุดคิดเยอะๆเลยก่อนที่จะเลือกใครอะไรครับพูดในไม่ได้ไปเปรียบเทียบนะครับพี่ดนายพูดบอกว่าถ้าเกิดแนะนำตัวเองอ่ะจะบอกว่าเอสุชัชวีเนี่ยนะครับเราเตรียมพร้อมเนี่ยมาสำหรับงานกทม.มาถึง30ปีครับพี่ดนายครับตั้งแต่ผมไปมอบผลงานวิธีการออกแบบของรถไฟใต้ดินให้ผู้ว่ากฤษดารุ่นผมเมื่อ30ปีที่แล้วครับไปเรียนต่อต่างประเทศก็ไปเรียนทางด้านนี้ครับแล้วก็มาเป็นหนึ่งในคนไทยที่สร้างรถไฟใต้ดินสายแรกออกแบบรถใต้แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ได้ช่วยงานกทม.นะครับโดยเฉพาะงานภัยพิบัติเนี่ยมาต่อเนื่องยาวนานครับเพราะงานทางด้านวิศวกรรมเนี่ยเรียกว่าไปสุดๆจริงๆโอเคแต่กทม.เนี่ยมันต้องเป็นทั้งพ่อบ้านแล้วก็เป็นนายช่างใหญ่งานวิศวะเนี่ยต้องรู้จริงนะครับถ้าจะรู้ไม่เนี่ยลูกน้องก็หลอกเขาได้เสร็จอีกทีนี้กทม.มีเรื่องงานเรื่องการศึกษาโรงเรียนกทม.เนี่ยการศึกษาคนยังไม่เรียนอันนี้เป็นจุดหัวใจเลยซึ่งผมตั้งใจมากผมทำเรื่องการศึกษาผมทำเรื่องสาธิตโรงเรียนอนุบาลมาจนผมทำหนาอะไรระดับโลกมาเนี่ยเรื่องนี้ผมอินและผมทำได้ดีผมมาช่วยกทม.ผมว่านี่เป็นจุดแข็งทำให้เวรกทม.เนี่ย คนได้เรียนใกล้บ้านมีคุณภาพจริงๆสุขภาพตอนนี้สมัยก่อนกทม.ดูไม่ใช่เรื่องใหญ่วันนี้เป็นปัจจัยเลยผมสร้างโรงพยาบาลมาผมสร้างเครื่องมือแพทย์มามากที่สุดเพราะว่าจุดแบบนี้รวมๆกันแล้วชาวบ้านเนี่ยน่าใช้โอกาสผมครับโอเคเชื่อว่านี่คือจุดที่แตกต่างจากดร.ชาติชาตินะถามนิดนึงสิครับว่าจัดทีมระดับรองผู้ว่ากทม.ครบถ้วนแล้วหรือยังจัดไว้แล้วหรือยังบอกพี่ดนัยเลยครับบอกคุณนัทบอกประชาชนเลยครับว่ายังครับยังเลยฮะยังไม่ได้จัดเลยฮะนะครับมันมีเวลามันมีเวลาได้ดูอย่างละเอียดนะครับมีเวลาได้ลงพื้นที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับที่จริงแล้วเมื่อวานเนี่ยต้องการส่งสัญญาณชัดๆสองสัญญาณต่อเลยคือหนึ่งเนี่ยกรุงเทพมันต้องเปลี่ยนจริงๆนะครับเมืองมันใหญ่ปัญหามันใหญ่มันต้องคิดที่ใหญ่กว่าปัญหาคิดว่าใหญ่กว่าเมืองเนี่ยมันถึงจะแก้ได้คิดเล็กๆเนี่ยมันไม่มีทางได้เลยเพราะงั้นแล้วเนี่ยระหว่างตอนนี้นะครับและที่กำลังจะลงพื้นที่มันจะได้เบิกตาเบิกหัวใจเนี่ยได้เห็นอะไรเยอะขึ้นถึงตอนนั้นแหละมันจะค่อยที่จะค่อยๆเขาเรียกไงไหมสโคปดาวค่อยๆมาดูว่าทีมันควรจะเป็นลักษณะไหนถึงจะเหมาะสมกับแบบนี้ครับดร.เอมีแอบทำโพล่วงหน้าก่อนอะไรอย่างไรไหมคะประเมินรอบนี้ก่อนตัดสินใจมีไหมคะผมไม่มีเลยครับจริงๆฮะรู้จักกันมานานเนี่ยไม่เลยตัดสินใจแล้วว่าลุยคือลุยไม่มีคือลุยโอเคโอเคได้ประเมินไหมครับว่ากระแสการเมืองระดับชาติจะเข้าไปมีส่วนกำหนดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มากน้อยขนาดไหนสำหรับครั้งนี้นะครับพี่ดนัยครับผมว่ามีนะเพราะว่าไทยนี่ก็ชอบแบ่งเป็นมันชัดเจนอ่ะมันมีซ้ายมีขวามีสีอะไรเงี้ยนะครับมีผมไม่เจอมีแน่นอนแต่ว่าพี่ดนัยนะครับผู้ว่ากรุงเทพโดยเฉพาะยุคนี้ผมว่ามันน่าจะมีความแตกต่างไม่น้อยนะเพราะหนึ่งก็คือโอ้โหน้ำท่วมมันชัดๆเนี่ยพี่ดนัยมันน้ำท่วมแต่ที่สังฮีมันชัดเนี่ยนะครับเลือกตั้งผู้ว่าปีก่อนนู้น 7-8 ปีก่อนเนี่ยฝุ่นพิษมันไม่แค่นี้นะแล้วมันไม่มีโควิดนะเพราะงั้นแล้วผมว่าบางทีคนเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบพรรคผมเลยหรืออาจจะเห็นหน้าผมอาจจะหมั่นไส้ยกตัวอย่างนะครับแต่ผมว่าหรือเขาอาจจะชอบนู้นชอบพรรคนี้นะแต่ผู้ว่ากทม.ผมว่าก็เปิดใจพอสมควรนะเขาจะมองเขาว่าไอ้หมอเนี่ยมันกล้ามันลุยมันมีผลงานเนี่ยถึงแม้ไม่ชอบพรรคเขานะครับอาจจะไม่ถูกชะตาเขาแต่อยากจะเอามันเนี่ยมาทำงานเพราะมันลุยจริง okay. เรื่องไอ้หมอนี่มาเนี่ย okay. ลูกได้เรียนหนังสือ okay. ใกล้บ้านพ่อ okay. แม่ได้รับการดูแล okay. สาน้ำท่วมแก้ได้ okay. ผมยังมีความเชื่อแบบนี้ครับ okay. Okay. แต่เมื่อสักครู่ดร.เอพูดเองนะว่าการเมืองระดับชาติสงครามสีเสื้ออะไรก็แล้วแต่
มันก็มีส่วนกำหนดผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเช่นกันถ้าฉะนั้นถามอีกทีเมื่อการเมืองระดับชาติสงครามสีมีส่วนกำหนดถ้าฉะนั้นถามอีกทีประเมินว่าใครกลุ่มไหนที่จะเลือกดร.เอ อย่างที่คุณรัตว่านะครับผมก็ยังไม่ได้ไปทำโพหรือไปดูโพรายละเอียดเลยขอใช้เวลาดูสักนิดนึงครับที่จะได้เพราะว่าประเมินก่อนประเมินทีนึงหากลุ่มทีนึงได้ครับต้องกราบขอบพระคุณสู้ๆครับดร.เอขอบคุณที่ดนัยขอบคุณคุณรัตมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.รอบหน้าเนี่ยแหละนะคะในนามพรรคประชาธิปัตย์ต้องรีบวางสายเพราะว่าดร.เอมีคิวมีเลิกมียามที่จะต้องไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำภารกิจพรรคประชาธิปัตย์